สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับศรีสะเกษ Channel นะครับอยู่ที่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่บริเวณของ4แยกไฟแดงอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เขาบอกว่าบริเวณตรง4แยกไฟแดงตรงนี้นะครับจะมีร้านขายขนมจีนนะครับที่อร่อยนะครับเป็นร้านขายขนมจีนในตำนานของอำเภอกุขันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงจะอร่อยแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปลองชิมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับสวัสดีครับเขาว่าขนมจีนล่ะนี่เขาว่าแซ่บขนาดเลยเขาว่ามื้อนี้ผมสิมาลองเบิ่งเด้อครับเด้อแซ่บอีหลีบ่ครับนี่อร่อยบ่ครับขายมานานหรือยังครับมองนี้ครับสามสิบห้าปีตั้งแต่อายุ15ปีเลยนะครับโอ้มีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าเขาบอกว่าขนมจีนที่นี่เป็นขนมจีนในตำนานเลยเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในอำเภอกุขันเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูนะครับขายตั้งแต่15อายุ15ปีแล้วตอนนี้กี่ปีนะครับตอนนี้โอ้ก็ขายมา40ปีแล้วนะครับ40กว่าปีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาดูครับนี่ครับนี่น้ำยาขนมจีนของพี่เขานะครับคุณผู้ชมน่าอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมเป็นร้านขนมจีนในตำนานเลยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ขายตั้งแต่ประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสองหรือประมาณเที่ยงบางทีก็หมดโอ้ประมาณบ่ายก็หมดนะครับก็กลับบ้านเนาะตอนเช้านี่ขายประมาณสัก 8-9 โมงเลยครับพี่เขาเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวผมสั่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยผมจะลองชิมเลยครับจะอร่อยสักแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมพอดีพี่เขาเพิ่งมานะครับพี่เขาก็จะง่วนสารวันอยู่กับการเตรียมข้าวเตรียมของนะครับที่เห็นคุณพี่เขาหันหน้าหันหลังนะครับเขาเตรียมของนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะอร่อยสักแค่ไหนเดี๋ยวไปลองกันครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับพี่เขาเอามาให้แล้วนะครับเป็นขนมจีนในตำนานเลยนะครับของอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีตีนไก่เปื่อยๆนะครับแล้วก็มีเลือดนะครับน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับก๋วยเตี๋ยวขออภัยนะครับขนมจีนนะครับร้านขนมจีนในตำนานนะครับบริเวณ4แยกไฟแดงนะครับนี่ครับ4แยกไฟแดงของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมต้องขอตัวทานก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและก็มาแล้วนะครับขนมจีนในตำนานของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับขนมจีนอยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงขุขันนี่เองนะครับอยู่เยื้องๆกับไปรษณีย์ขุขันนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ำยาอร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับขนาดชิมแค่น้ำยานะครับโอ้โหฟินเลยครับคุณผู้ชมอ่ะของโปรดผมมาแล้วครับอันดับแรกก่อนที่จะกินอย่างอื่นก็ต้องตีนไก่ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขอชิมตีนไก่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตีนไก่เปื่อยๆกระดูกอ่อนเปื่อยเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับกินเลยครับสุดยอด
บอกได้คำเดียวนะครับว่าสุดยอดจริงๆครับร้านขนมจีนในตำนานนะครับของอำเภอขุขันนะครับมาเดี๋ยวจะลองชิมขนมจีนกันแล้วครับมีลูกโดดด้วยครับมีพริกไหนลองชิมดูสุดยอดจริงๆสรุปว่าเด็ดจริงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากลองมาทานขนมจีนในตำนานของอำเภอขุขันนะครับก็ต้องมาที่สี่แยกไฟแดงขุขันนะครับใจกลางอำเภอขุขันเลยนะครับอยู่เยื้องๆกับไปที่ทำการไปรษณีย์ขุขันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอร่อยเด็ดของจริงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวเอาละครับผมจะต้องขอตัวทานแบบเป็นการเป็นงานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหิวจนไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวไปลองทานกันครับ